นายหยางซินอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยนายหยางซินกล่าวว่าแม้ในปี2563จะเป็นปีที่ยากลำบากแต่ความร่วมมือระหว่างไทยจีนยังไม่ได้หยุดนิ่งสะท้อนความผูกพันและมิตรภาพระหว่างกันส่งผลให้ไทยและจีนมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและฝ่ายจีนได้ชี้แจงว่าวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให้ส่งออกได้แล้วและพร้อมจะส่งมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดตามที่ได้ตกลงกันไว้ขณะที่นายกรัฐมนตรีชื่นชมจีนที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้และไทยพร้อมจะร่วมมือกับจีนในทุกด้านโดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม